เดี๋ยวก่อนท่อเลยเหรอที่เรานั้นที่เราบอกก่อนครับอยู่กู๊ดวิววันนี้ของเรานะครับผมกับอาซาฮิแล้วเราก็มาถึงร้านเขียวไข่กากันแล้วนะครับแค่เขียวเลยไม่ใช่เลยอันนี้คือเรียนชั้น2ล่างแบบมากเลยแค่เอื้อมนิดนึงก็ถึงแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่4ที่เราเดินทางมาที่เชียงใหม่นะครับเมื่อวานนะครับที่เราไปที่วันนิมมานะครับเราได้จัดเก็บอุปกรณ์นะเอาไว้ที่สาขาจริงใจใช่ไหมแล้วทีนี้เขามีความสะอาดร้านสีไม่รบกวนการทำความสะอาดของเขาอ่ะเขาก็เลยเคลียร์แล้วก็ซ้อนๆกันอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะมีสีที่แบบมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ก็เลยพยายามจะหาสีที่มันดูแบบยังใช้ได้อยู่จะได้ไม่ต้องผสมใหม่หมดดาร์กมากครับให้ทุกคนดูเห็นด้านล่างแล้วน้ำตาไหลเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือสภาพด้านในเราก็เลยต้องแก้ปัญหาตามหน้างานอีกทีนึงก็ซื้อแก้วใหม่ไม่ได้บอลแล้วใช่เอาเท่าที่มีอยู่นี่แหละผสมต่อใช่เพราะเราไม่ทิ้งออกมันก็เสียดายโอ้โหเราก็เคลียร์เท่าที่เคลียร์ได้ก็ไฟนี้มีทีมงาน3คนเราก็แบ่งทีมไปทำเพราะว่าเดี๋ยวไฟนู้นเป็นช่วงดึกๆของวันนี้เนาะตอนนี้เราก็เลยบายบายแล้วก็เราก็เริ่มทำงานกันเดี๋ยวลงสีทองฟ้าเพิ่มหน่อยนิดนึงดอกให้มันดูตุ่นๆแล้วก็เก็บออบเจกต์ด้านล่างนี่ได้รับหน้าที่ใหม่เป็นคนส่งสีให้ล่าสุดก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเต็มๆกางเกงยีนด้วยเดี๋ยวไปล้างก่อนดูทรงแล้วสีมันจะเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วต้องขูดก่อนเดี๋ยวจะได้แค่ไหนเดี๋ยวขอไปล้างก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าได้แค่นี้จริงๆเรากลับมาแล้วมันเป็นเด็กทรงสีเหมือนเดิมเพิ่มเติมกางเกงเปียกก็ขยับมาตรงช่วงนี้นิดนึงพี่เปย์กำลังเพ้นมะพร้าวอยู่นะเรียกว่าเก็บดีเทลทุกเม็ดจะเห็นอะไรเปลี่ยนไปมีนั่งร้านมาเพิ่มนะเพราะว่าบันไดได้แต่ว่ายังไม่สุดก็เลยเอามาเพิ่มกินที่ไปเกือบครึ่งนึงก็ช่วยทำงานง่ายขึ้นเดี๋ยวส่งสีให้ไปอย่าเตะตกลงมาแล้วกันนะครับคักสว่างขึ้นได้เลยครับไฮไลท์ตรงนี้ครับท้องฟ้าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยววันนี้ก็ท้องฟ้าน่าจะเสร็จทั้งหมดมาตอนนี้คือเราทำฝั่งอันนี้คือด้านขวาอยู่จริงๆมันตกให้มาต้องถามไฟใช่มันไม่เยอะแต่ผนังเนี้ยสีค่อนข้างสดสดไปสดไปพี่เปย์นะคะมาอันนี้กำลังเก็บดอกฟักทองอันนี้เป็นสายเก็บดีเทลออบเจกต์ทุกชิ้นที่อยู่บนผนังอันนี้คือเอาไปคือนู่นก็ตรงทางนู้นสิต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปโอ้จนเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเออคันจริงไงไม่คิดเดินของพอแล้วเราบันไดไปคือร้านที่เรายืมมาคือให้เราถือหรือให้คนขับเราช่วยกันถือเราขับสองมีรบกวนอย่างเดียวทำอะไรอยากรู้ว่าอีเบาะนี่มันเปิดไงเปิดไม่เป็นหรอมาคนงงเลยA few moments later. One eternity later. กดอ่ะได้แล้วเฮ้ยคุณสองเก่งไงได้เอาหมวกมันโดนน้ำบอกแล้วไม่จำเป็นต้องนอนโง่ๆที่ห้องนี่ออกมาฉลาดออกมาฉลาดเลยออกมาฉลาดแป๊บเดียวโง่เหมือนเดิมไปสหายสองมาเราถือให้แล้วเนี่ยถือว่าไปครับท่านอาจารย์วางไว้ที่เก้าอี้สีม่วงโอเคคือเรียบร้อยแล้วไปครับกลับไปทำงานเชียบเรียบร้อยก็ไปเก็บงานอีกที่หนึ่งให้เสร็จวันนี้เลยฮะเราทิ้งทีมงานไม่ได้ทิ้งเราจะฝากของทีมงานไว้กับเซตนี้นะฮะทำงานต่อก็เดี๋ยวเราว่าไปกันอีกที่หนึ่งที่วันนิมมานะฮะสาขานั้นวันนี้เราก็กะให้แบบเสร็จไปเลยถ้ายังไงเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวก่อนที่แรงจะหมดปะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราว่ามันอยู่ที่เกี่ยวกับการสาขาวันนิมมานะครับไม่ต้องรอแล้วครับ
เข็นกันต่อเลยไปลุยโอเคครับในขณะที่เราทำงานอยู่ข้างล่างท่านบุ๊กก็ทำงานอยู่ไปครับและตอนนี้เรากำลังเพ้นอยู่ข้างบนเดี๋ยวก่อนพ่อเลยเหรอที่เรานั้นที่เราบอกก่อนให้รู้เลยมันคนละสีกับที่ผมเขียนเลยที่ผมซื้อแต่เอาดำชมเดี๋ยวกำลังยกโซฟามาเก็บตรงหน้ารูปผลงานของเราทุกคนครับตอนนี้งานที่เกี่ยวกับการที่อยู่หัวไปรีเริ่มพลันแล้วเอาไปไฟบ้างเอาเริ่มโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับร้านเกี่ยวกับไข่กาที่วันนิมานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าทีมงานเราพยายามแบบทำงานแบบเต็มที่มากเลยครับเหนื่อยนิดนึงนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้คือเสร็จแล้วครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับจะมีที่หนึ่งก็คือที่จริงใจนะครับที่เราต้องไปจบงานเดี๋ยวทีมเนี้ยเราจะกลับไปพักกันก่อนนะครับเพราะว่าลุยกันมาทั้งคืนแล้วส่วนอีกทีมหนึ่งก็เดี๋ยวจะผัดกันไปทำที่จริงใจนะครับผมโอเคถ้าไงวันนี้เดี๋ยวเราจบกันที่นี่แล้วเรากลับไปพักผ่อนกันดีกว่าโอเคขอบคุณครับดูสวยดูดีเดี๋ยวบอกนั่งในไทยอยู่ไปกินพรุ่งนี้เราจะไปกี่โมงกันช่วงบ่ายบ่ายช่วงบ่ายบ่ายแล้วขึ้นจะนอนเดี๋ยวเราไปถามคอนเทนต์ตอนนี้ว่าถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับเป็นไงครับใช้สูตรเกลือเปล่าไม่ใช่ครับผมใช้ดาลี่ครับอ๋อดีแล้วครับคนละแบรนด์เดี๋ยวไม่ถามได้ดีแล้วทำไมมือคุณนิ่งอย่างนี้นะเพราะผมใช้สูตรเกลือเรากินเค็มนะไม่ทำอะไรอะไรครับคุณเป็นใครครับอ๋อผมเป็นเบื้องหลังครับเป็นทั้งโชเฟอร์ทั้งเบื้องหลังคุยกับน้องพิซซ่ากันครับนี่คือไม่รู้อ๋อไม่รู้ครับโอเคครับขอบคุณครับเร็วดีว่ะพูดเก่งเลยชอบมาก็ไม่ช่วยเลยมาชวนคุณเดียวเลยมีกระติ๋วด้วยว่ะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราเล่นคนละติ๋วจ้ะนี่มากี่โมงอ่ะประมาณบ่ายหนึ่งเหนื่อยไหมครับวันนี้ยังพี่เดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วเมียพี่เมื่อวานกินข้าวยังเหนื่อยเลยเมื่อเช้าวันนี้เราก็หมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวน้องๆก็คงใกล้เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วพรุ่งนี้พักผ่อนวันนี้ควรจะพักผ่อนตั้งแต่วันจริงๆเราก็พักแล้วนะวันนี้เราไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยมันควรจะไม่ทำกว่าจะนอนก็11โมงแล้วจะให้กูลุกไปทำตอนไหนอีกอ่ะข้าวกูก็เหนื่อยแล้วอาหารเช้าคือเคี้ยวเหมือนเคี้ยวยากตั้งใจมาช่วยมาแต่พอดีน้องๆกลุ่มนี้เขาก็ทำไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะไปสร้างงานเพิ่มภาพบรรยากาศหน้าร้านแต่ว่ายังไม่เปิดก็กำลังทำกันอยู่คาดว่าน่าจะสักเดือนหน้ามั้งที่เขาจะเปิดรับงานทั่วประเทศสนใจติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นที่อยู่ติดต่อทางด้านนี โอเคเราก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วกับร้านเขียวไข่กาสาขาจริงใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเราที่เราเก็บของนั่งร้านอะไรต่างๆที่เห็นเนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นตอนคืนแสงก็จะเป็นแสงที่เป็นของไฟในร้านจริงๆเลยก็จะอมส้มๆหน่อยแต่ทีนี้เดี๋ยวรอเราดูพรุ่งนี้ทีนึงว่าแสงกลางวันจากข้างนอกที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ภาพเราเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เรามาอีกทีนะครับเจอกันเราก็อยู่กับสิ่งที่เรารอคอยมาทั้ง4วันนี่คือเคล็ดลับของการทำงานที่ดีนะคนเราจะทำงานได้มันรู้จักความสุขก่อนถ้าความสุขมางานก็เกิดงานก็ไม่เกิดเพราะว่าเมาความสุขอยู่ให้รู้จักกับเกณฑ์ที่เป็นของเราคนนี้เขาเป็นศิลปินใหญ่เติมพรมกับวินอิชิคาดะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเอาแล้วนะมึงพูดไทยไม่ได้เดี๋ยวอาหารเต็มโต๊ะครับอยู่กู๊ดวิววันนี้ของเรานะครับผมกับอาซาฮิเดี๋ยวชิมแกงส้มก่อน
แก๊ปที่ดีมากย้ายโต๊ะมาในมุมที่สะดวกสายตาขึ้นนะครับผมมาตรงนี้แหละมีอะไรดูเยอะมาครับจังหวะเมื่อกี้ไม่ดีเลยมาแล้วเราจะมาดูเจ้าภาพของนะครับหนึ่งฮาหนึ่งฮาคาดหวังไหมเนี่ยเอาให้ฮาแล้วพี่เอาให้ฮาส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยอันนี้ตัวปูเลยนะตัวปูเลยนะตัวปูนี่เนื้อแน่นนะไอ้นี่ปลาเลยปลานี่ปลานี่ตอนนี้ฮะเรากลับมาอีกทีนะที่ตลาดจริงใจนะครับในช่วงบ่ายครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับด้านหลังนี้เลยก็เป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่เราได้ทำการทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจของมันได้เท่าที่เราทำได้เต็มที่นะครับอยากจะบอกว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจกับตัวทีมงานแล้วก็ตัวคุณลูกค้าเองด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่อ่างแก้วครับจะเห็นว่าตอนนี้บรรยากาศทุกคนแบบเป็นช่วงตอนเย็นแล้วนะครับไหนๆเรามาที่นี่เราก็เลยแวะเข้ามานิดหนึ่งนะฮะเรามานั่งพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการเลยนะครับผมตอนนี้มาถึงช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะครับผมก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็อยากจะฝากคลิปนี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนนั้นคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อๆไปนะครับถ้างั้นวันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคนไปละ สวนของพี่ป่ะเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเขาสวนนี้เขาตั้งชื่อตามเราอ๋อเราเกิดก่อนเราชื่อพฤกษ์ตั้งเป็นราชพฤกษ์คนใหญ่คนโตใช่ครับผมมีเชื้อราชวงศ์นะครับมาจากจีนราชวงศ์ถังเหรอครับราชวงศ์ฮั่นเฮ้ยฮั่นแน่ฮั่นนะยังไม่หยุดอีกนะ